ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนออะไรอ่ะนี่ลำไม่ตกครับอ๋อพี่โบ๊ทเตะบอลอยู่ไหมครับอ่ะเตะยังเตะอยู่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างยังเตะอยู่ครับไปทำฟิลเลอร์ทำไมลูกฟิลเลอร์คืออะไรน่ะหน้าใสๆเลยน่ะกล้องนู้นนี่ธรรมชาติอันนี้เขาเรียกฟิลเตอร์เช็ดกล้องหน่อยพ่อเอากล้องบูทหรือเปล่าหรือกล้องพ่อวะยังไม่ได้ไลท์เลยกล้องบูทอ่ะบูทไลท์เหรออ๋อชัดยังอ้าวพี่บูทครับเขาถามเตะบอลไหมครับกล้องหลังพ่ออะไรอ่ะบูทตัดผมทรงไรอ่ะต่อรอดอรอรอดอได้ผมยาวเหนือหรือเป็นที่แสงไฟน่าเป็นที่แสงไฟครับไฟสีแดงบ้านนี้เป็นพระเอกด้วยนี่ไงเป็นพระเอกด้วยแม่ครับลูกสาวไปในพ่อโน่นแหละอยู่บ้านเขานะครับเช็ดกล้องด้านหลังด้วยครับเช็ดกล้องด้านหลังแบบแม่บดทำไงเช็ดด้านหลังไงแต่เราถ่ายด้านหน้ามันเกี่ยวเนี่ยเราถ่ายด้านหน้าเช็ดด้านหลังภาพมัวเพราะแสงค่ะพี่สำลักอ๋อภาพมัวเพราะแสงเดินกล้องน่าจะมีปัญหาน่าจะเป็นไฟครับน่าเป็นไฟหลอดเนี้ยมันติดเป็นโทนสีแดงครับพ่ออยู่สายอยู่บ้านไม่ได้โม่มาตอบเขาบ้างดิอะไรบ้านสวยมากขอบคุณครับเราเริ่มเรียนเริ่มเรียนเทอม2ครับวันนี้จะไปไหนวันนี้วันนี้ไปเปลี่ยนเหล็กเปลี่ยนเหล็กเหรอเฮ้ยอาโจ้สวัสดีครับอาโจ้ห้าลาใช่เออบอกเลยชวนพี่โจ้มาสอนให้เหรอเออลองถามดิเขาให้หรือเขาจะมาลองถามดูก่อนวันไหนวันเสาร์หน้าครับวันเสาร์หน้าโจ้ว่างหรือเปล่าสนามแถวปทุมแถวนนทบุรีโจ้ห้าลาครับโบสเขาตั้งโจ้ห้าคุณโจ้ห้าหลาครับโบสเขาตั้งเพื่อนเขาอ่ะนี่ทีมฟุตบอลนี่มาทำทีมฟุตบอลโรงเรียนพิชยะใช่ไหมเอาเพื่อนที่เรียนพิชยะนะครับแล้วก็ประเจตตามโรงเรียนใช่ไหมใช่แต่ว่าจัดแข่งด้วยอะไรเงี้ยตามโรงเรียนเดินสายว่าจะซ้อมวันเสาร์หน้าคุณโจ้ห้าหลาเขาเตะไม่เป็นกันเยอะครับ เขาเตะไม่เป็นกันเยอะอยากให้เตะเป็นคุณโจ้ห้าหลามาซ้อมได้ไหมมาสอนได้ไหมครับตอบด้วยนะครับคุณโจ้ห้าหลาไปแล้วโบ๊ทก็ไปทำฟันครับเปลี่ยนเหล็กโบ๊ทสูง172-173แล้วครับอยากเห็นพี่เบียดนู่นอ่ะพี่เบียดอยู่บ้านเขาเนี่ยรีวิวบ้านหน่อยนี้บ้านเนาะอยู่บ้านเบียดก็หลังนู้นนะครับตรงข้ามนี่ก็บ้านโบ๊ทนะครับหลังนี้นะฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกสวัสดีครับพูดไม่ได้โม้บรรยากาศดีแท้บ้านสวยค่ะขอบคุณค่ะบ้านสวยอยู่ผู้เดียวนี่เดียวต่างคนต่างไปทำงานอยู่ผู้เดียวเลยครับกินข้าวเรียกว่าอ้ายสอบตกนี่วะอ้าวบ่ได้สอบนี่วะ สอบตกครับผมสอบตกแต่เจ้าบ่ได้สอบเลยบ่มีสิทธิ์สอบมามาสวัสดีค่ะกินข้าวกินมาม่าไปแล้วเมื่อกี้ครับครอบครัวคนน่ารักมาก
ทักทายหน่อยเร็วทักทายปึ๊บ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 ทักทายหน่อยตอนเด็กๆครับตอนเด็กๆวันป.1ครับไปเลี้ยงควายที่ทุ่งนาแล้วก็มีพรรคพวกเนี่ยเตะฟุตบอลเล่นฟุตบอลกันอยู่ทุ่งนาแล้วเขาก็เตะบอลไปออกนอกสนามแล้วก็เขาเลยบาสไปเก็บฟุตบอลให้หน่อยผมก็เลยวิ่งไปเก็บฟุตบอลให้เขาบอลลูกฟุตบอลมันกิ้งไปอยู่ใต้ท้องหูใต้คางควายควายกำลังกินหญ้าอยู่ผมก็ก้มเก็บนะครับก้มเก็บปุ๊บแล้วควายมันขวิดโถขึ้นมาเงี้ยคิ้วแตกไม่ได้เกี่ยวกับมวยนะควายขวิดแตกครับ มันเลยเป็นแผลเป็นอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยคิ้วตรงนี้ควายขวิดไม่ได้เกี่ยวกับมวยนะฮะสมรักมันจบแล้วชื่อเสียงไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่โอ้ยมันเป็นอียังนักหนาวคนเนี่ยสมรักมันจบตรงไหนชื่อเสียงเนี่ยเวลาด่าคนอื่นว่าคนอื่นมีแต่รวบหน้ากากไม่มีโชว์หน้าจริงแบบผมเนี่ยก็ไม่กล้าถามจริงเหรอเขารับจ้างด่าแล้วเขามีนะอย่างผมพูดผมยิ่งรู้เยอะด้วยนะครับนี่หน้าผมของแท้แล้วไอ้คนด่าผมเนี่ยหน้าปลอมทั้งนั้นเกมมันจบไปแล้วคือจบจะไปเสียชื่อจะไปตรงไหนอะฮะทำไมมันหัวรุนแรงขนาดนี้เด็กรุ่นใหม่นี่รุ่นใหม่นี่กูเลยเลือเสียเว้ยแล้วมันจะไปรอดว่าประเทศไทยไม่ต้องบอกหัวรุนแรงมันอ่านไม่เจอครับปกติผมพยายามอ่านพออ่านไม่เจอแล้วเปิดค่ายมวยไหมครับอยากให้ลุงไปเรียนด้วยสวัสดีอย่าไปสนก็ผมคุยนี่ผมไม่ได้เกี่ยวการเมืองเลยนะไอ้คนทักมันก็ยังหัวรุนแรงเลยเกินแล้วโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยหน้าปลอมทั้งนั้นเป็นจังเดย์สำหรับสวัสดีโอ้ครับสบายดีผมสบายดี